ักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระราชทานแก่คนไทยให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในทุกๆด้านของการดำเนินชีวิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นโรงเรียนหนึ่งที่น้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักสำคัญของหลักสูตรการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระวิชาโดยมีการจัดฐานเรียนรู้รวม7ฐานประกอบด้วยฐานการเรียนรู้เพิ่มพูนปัญญาฐานก้าวหน้าเทคโนโลยีฐานชีววิถีพอเพียงฐานเรียนรู้รู้ทันป้องกันความเสี่ยงฐานวิถีประชาธิปไตยส่วนพุทธศาสตร์โรงเรียนและฐานการเรียนรู้ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและการงานอาชีพเพื่อปลูกฝังให้เยาวชนอยู่อย่างพอเพียงสมดุลมีภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆดิฉันมีความประทับใจในพระองค์ท่านมากทุกๆอย่างที่พระองค์ทำทุกๆแบบที่พระองค์เป็นและทุกโครงการทุกพระราชดำริทุกคำสอนที่พระองค์มอบให้แก่ประชาชนชาวไทยนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามหาศาลและสิ่งเหล่านั้นดิฉันก็จะนำมาน้อมนำมาเพื่อที่จะนำมาสั่งสอนลูกศิษย์ของเราให้เป็นคนดีโดยเฉพาะคำสอนที่ท่านบอกว่ารู้รักสามัคคีเป็นคำสอนที่จะสร้างคนไทยให้รู้รอบให้รักและให้มีความสามัคคีกันสิ่งเหล่านี้เองที่พระองค์ท่านนั้นต้องการเพื่อคนไทยและสิ่งเหล่านี้แหละที่จะสร้างประเทศไทยให้เจริญงอกงามต่อไปค่ะฐานชีววิถีพอเพียงเป็นการนำสื่อวิดิทัศน์มาเป็นสื่อการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกพื้นที่ทั่วประเทศจากนั้นให้นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาในโรงเรียนแล้วร่วมกันปรับสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้ดีขึ้นโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวปฏิบัติงานส่วนพุทธศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นอีกโครงการที่ส่งเสริมให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพันธุ์ไม้เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์และเกิดความคิดที่จะร่วมกันอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ทั้งในโรงเรียนและนำไปสู่ชุมชนของตนเองฐานเรียนรู้ทั้ง7ฐานเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงพระราชกรณียกิจต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยอย่างแรกที่เราได้ประทับใจในพระองค์ท่านนั่นก็คือการทรงงานที่พระองค์ทรงทำงานหนักเพื่อคนไทยทุกคนนะครับและท่านเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมได้รู้จักเกี่ยวกับการทำงานต่างๆนะครับเราได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทำให้เรารู้ถึงหลักการของการมีเหตุผลการพอประมาณแล้วก็มีภูมิคุ้มกันที่ดีในการปรับใช้ในชีวิตประจำวันครับในส่วนของที่เราจะทำต่อไปในอนาคตนั่นก็คือการที่เราจะต้องเป็นคนดีของสังคมเพื่อพ่อหลวงของเราครับการน้อมนำแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะช่วยให้เรารู้จักการเดินทางสายกลางไม่ประมาทและคำนึงถึงความพอประมาณมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตัวเองบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมนี่คือสิ่งที่เราคนไทยสามารถทำเพื่อตอบแทนพ่อหลวงได้เรารักในหลวง